สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอดคุกครับนะครับเรียนรู้กฎหมายสไตล์บ้านๆนะครับเอาข่าวมาสร้างการเรียนรู้เรื่องกฎหมายกับเราใครเข้ามาแล้วช่วยแสดงตัวด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ทนายเป้งครับเรามาด้วยท่าทีที่สดชื่นขึ้นนะครับเพราะว่าเรามานอนรอที่สถานีแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้เรามาทันครับครับยินดีมากยินดีมากๆเลยมาตรงเวลาก่อนเวลาครับใช่เนื่องจากว่าเดี๋ยวจบจากนี้จะจบจากรายการเราไปก็จะมีฟุตบอลโลกพอดีทนายเป้งใช่เราเลยต้องรีบจัดครับวันนี้คู่ต่อไปรู้สึกจะเป็นเดนมาร์กกับฝรั่งเศสครับเพราะว่าเราเล่นเอาไว้หลายบาทไม่ใช่ก็เมื่อกี้ก็ครับอยู่ฝรั่งเศสไปแล้วอ๋อครับอยู่ฝรั่งเศสคุณหมายถึงท่านนายกหรือเปล่าฮะที่อยู่ฝรั่งเศสครับอ๋อครับอ้าวแล้วท่านไปอังกฤษไหมหรอไปทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสครับมีคนต้อนรับท่านอย่างอุ่นหนาฝาข้างเลยนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านในระหว่างนี้นะครับในระหว่างนี้ก็รบกวนท่านที่เข้ามาแล้วช่วยทั้งกดไลค์และกดแชร์เดี๋ยวผมต้องนั่งดูให้ดูมีสง่าผ่าเผยหน่อยครับทนายเป้ครับเนื่องมาจากว่าวันนี้ชุดดูดีไหมฮะชุดใช่ครับชุดมาจากร้านอะไรฮะทนายเป้งแต่งกายได้ดูน่าเชื่อถือสมกับเป็นทนายมากชุดมาจากไหนมึงพักเหมือนโฆษณาน้ำมันเครื่องเลยอะเป้งๆรถเป็นอะไรอ๋อไม่ใช่ทนายเป้งเสื้อเป็นอะไรอ่ะเสื้อมาจากร้านไหนเสื้อมาจากร้านไหนอ่ะครับโอ้เสื้อมาจากร้านไหนครับทนายเป้งเสื้อจากร้านไหนพี่ครับดีจริง by MM Shop ครับนะครับขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะครับไปแวะไปเลือกไปซื้อครับมีสารพัดสีเลยครับครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นสีกะปิครับครับอ๋อนะฮะก็เดี๋ยวทางร้านเนี่ยได้แจ้งมาว่าจะมีสีอื่นๆให้วนให้เราวนๆสับกันใส่ได้ครบ12สีเลยทีเดียวคือลามปามถึงขนาดมีเสื้อคู่ด้วยครับบอกว่าจะคู่กับคุณผู้หญิงครับนะครับเป็นชุดออกงงออกงานอ๋อก็มีดีไซน์คล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นสีอย่างนี้เข้าคู่กันเลยลายลูกมงลูกไม้ลองเข้าไปที่ Facebookที่ร้านดูครับใช่นะครับสวยครับใครที่มีญาติผู้ใหญ่ซื้อไปฝากนะครับใส่ไปออกงานออกการอะไรได้ไม่ต้องผู้ใหญ่ครับวัยรุ่นอย่างเราก็ใส่สวยครับใช่ไหมครับแต่ว่าเขาไม่ใส่กัน ไม่ใช่ ไม่ได้สินะนะฮะนะครับก็เอาไปซื้อฝากกันได้นะครับเป็นเสื้อที่คุณภาพโอเคเลยนะครับใส่แล้วก็ไม่ร้อนด้วยไม่ร้อนเลยครับใช่ไหมฮะก็ตัดเย็บอย่างดีฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านเลยนะพี่บอกชื่ออีกทีนึงดีจริง by MM Shop นะครับเข้าไปเซิร์ชดูได้อยากได้ลายไหนอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามได้เลยนะครับราคาย่อมเยานะครับครับผมถ้าซื้อเสื้อร้านนี้1ตัวเท่ากับว่าสนับสนุนให้รายการรอดคุกมีโอกาสจัดต่ออีก1นาที ต้องอ้อนวอนกันขนาดนี้เลยยังกับไม่ยกลิเกครับ ยังไงก็กล่าวขอต้อนรับนะครับเฮียฮอนะครับเฮียฮอมาแล้วนะครับครับพี่เป้งก็กำลังแชร์อยู่ครับคุณนพพรเข็มนาคนะครับก็มาแล้วนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับช่วยทั้งกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับจะได้ไปถึงกับทุกๆคนนะครับตอนนี้รายการเราก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะโทรมาสอบถามปัญหาข้อกฎหมายก็เรียนเชิญได้ครับครับเบอร์อะไรฮะพี่02ครับไม่ใช่เบอร์นี้เบอร์089นี่เบอร์ส่วนตัวทนายเป้ง เดี๋ยวโทรไปแล้วเลขาแกรับนะฮะนะครับที่เบอร์02นะครับ9423319นะครับคือเราได้เกริ่นไปแล้วแหละครับทนายเป้งว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับหนี้อ๋อวันนี้เรื่องหนี้ใช่นะครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับนะแต่ว่าจะเป็นยังไงก่อนจะเข้าสู่เรื่องที่เราเตรียมกันมาวันนี้ครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับวัย33ที่ถูกคุณลุงยิงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเอามาพูดเป็นเรื่องตลกล้อเล่นเลยเรามีความเสียใจมากเลยครับครับรู้สึกสำนึกแล้วครับก็เลยมาขอโทษครับสำนึกไหมสำนึกครับ ผมไม่ถึงขั้นกั้นน้ำตาไม่อยู่เลยในกลางรายการสาบานได้วันนั้นเศร้าครับเศร้าครับขำจนยอดวิวรายการแม่งทะลุเลยครับแต่ว่าอย่างว่าแหละครับพี่เออเขาก็มีแฟนรายการเขาถามมาตำหนิมาว่าพี่ร้องไห้ทำไมครับเขาไม่ได้ตำหนิหรอกเขาชื่นชมอ๋อครับครับร้องไห้ทำไมเขาสงสัยร้องไห้ทำไมคือจริงๆจ
จริงๆแล้วเรามันต้องเป็นแบบเหมือนจรรยาบรรณอย่างนึงครับทนายเป้งบางทีแบบครอบครัวผู้สูญเสียมีคนตายใช่สูญเสียญาติคนติดคุกคนที่เสียชีวิตญาติเขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้มาเห็นรายการเราเขาก็จะรู้สึกไม่ดีนะครับว่าเอาเรื่องพวกนี้มาก็ไอ้ส่วนเสียใจก็เสียใจครับแต่ไอ้ส่วนที่มันหน้าตาไม่สำนึกหน้าตาพี่แบบว่าภาษาใต้ยังอ้อร้อมากเลยครับพี่แล้วพี่ต้องทำยังไงครับต้องทำเหมือนกงเต็กเลยไหมไม่ต้องขนาดต้องทำกงเต็กที่นี่เลยไหมไม่ต้องขนาดไม่ต้องได้ครับพี่เดี๋ยวจะเสียหายถึงชุดที่เราใส่ด้วยครับครับก็ในส่วนของผู้เสียชีวิตเราก็เสียใจครับครับก็เห็นแก่ความมีมารยาทของลุงนี่ไปถามเขาก่อนว่าจะเอาอีกเม็ดไหมครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะครับเรื่องนั้นก็ขอให้มันผ่านไปครับก็ในระหว่างที่เรากำลังรอก็ในสัปดาห์ที่แล้วด้วยก็มีเรื่องเข้ามาที่ผมพอดีไม่ทันได้ทราบว่าครับมีการบุกจับกุมทนายดังนะครับที่สน.พหลโยธินครับจะไปแจ้งความเรื่องนึงนะก็เจอเรื่องของตัวเองเรื่องนี้ครับทางแฟนรายการที่เป็นเพื่อนทนายก็ได้ฝากมาครับว่าในการจับกุมเนี่ยมันอาจจะมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่รุนแรงเกินไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าดูจากสภาพแกแล้วอะครับไม่น่าจะหนีได้อะครับเนี่ยครับครับครับทนายดังท่านเนี่ยครับผมครับครับก็คือคนที่ใส่ชุดทองๆนี่ใช่ไหมครับอันนั้นร่างทรงนะครับเนี่ยเขากำลังเป็นลูกความกำลังแถลงข่าวกันอยู่เพลินๆนะครับผมครับอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปแจ้งความเลยนะครับกำลังเตรียมตัวจับใช่ครับอยู่ๆเจ้าหน้าที่มาดูจากหุ่นเจ้าหน้าที่เขาก็แสดงตัวสวัสดีครับมาอ่านหมายสารให้ฟังนิดนึงเป็นหมายจับครับนะครับอ่านไปพี่สุกิจเขาก็มีอารมณ์ไปอุ้ยขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอย่าฟ้องผมนะครับเพราะว่าแกฟ้องมาหลายคดีแล้วแกฟ้องมาเยอะแล้วครับฟ้องเยอะแล้วผู้พิพากษายังไม่พ้นเลยครับโดนเคยโดนแกฟ้องด้วยแล้วครับครับอย่าไปเอ่ยเยอะครับเดี๋ยวแกฟ้องผมนะอยู่ๆพอดูทรงแล้วนะครับลูกความเห็นทนายท่าจะแย่ครับทนายน่าจะไม่มีเวลาน่าจะไม่มีเวลาช่วยครับอันหาทางละได้ลู่ละรู้ลู่ละอ่ะเริ่มละมุดละมุดปึ๊บขออนุญาตนะคะปึ๊บถอยมา2จังหวะก่อนสะกิดเพื่อนไปละครับครับปึ๊บถ้าไม่ดีครับกูไปก่อนละครับครับ 3-4 คนไปกันครบเลยครับพี่สุกิจก็ยังเพลินๆอยู่แถลงข่าวนะครับกองปราบซ้อนหลังมาแล้วครับซ้อนหลังมายืนประชิดเลยครับเห็นไหมนะแล้วก็มีการขอเชิญตัวแกไปเนี่ยไอ้ช็อตเนี้ยที่บรรดาเพื่อนทนายเขาไม่ค่อยสบายใจกันภาพมันค้างพี่ของกูไม่ค้างเอาละผมก็ได้เหรอก็ได้เนี่ยก็เนี่ยโอ้เนี่ยตะคุบเลยโอ้โหตะคุบคือแกล่วงลงไปขนาดนั้นนะผมก็นึกว่าจะไปช่วยพยุงขึ้นมาเปล่ากระชากคอเสื้อให้แกคานเข่าไป 3-4 อันนะก็จะลากแกไปประคองแกขึ้นดีๆก็ได้แกรุ่นนี้แล้วแกวิ่งไปไหนไม่ไหวหรอกก็จะไปจับแกกดพื้นอีกเอามือไพ่หลังอีกอ้าวแกคงไม่มีปัญญาสะบัด 3-4 คนนี้หลุดหรอกก็เอาเข่าไปกดหน้าชิดพื้นครับคือในฐานะที่เป็นคนอ้วนด้วยกันนะครับครับมันอึดอัดมากเลยครับ การทำแบบนี้มันอึดอัดมากเลยครับครับลำพังจะเดินจะเหินแกคงก็หอบอยู่แล้วครับเท่าที่ผมเคยรู้จักแกนะครับเห็นก่อนหน้านี้แกเคยไปท้าชกกับทนายท่านท้าชกกับคุณอัจฉริยะอ๋อเหรอใช่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเตะปากแตกเลยใช่แกกะเตะปากเลยนะไม่ต้องท้าชกอ่ะแกเคยบอกครับได้ครับครับก็อาจจะเป็นคำขู่นั้นก็ได้ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจรวบเจ้าที่ก็เลยกังวลไงคิดว่าแกน่าจะมีอะไรเรียนมวยไทยมาหรือเปล่าลูกศิษย์จาพนมอะไรเงี้ยประมาณนี้ดีกว่าครับยังไงก็ขอขอบพระคุณภาพนะครับภาพข่าวจากช่อง3นะครับเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
ครับยังไงขอบพระคุณมากนะครับเราหาไม่ทันครับอยู่ๆก็เพิ่งไปบอกเขาทีมงานให้หาเรื่องนี้มาคุยก็ดีเรื่องนี้มันมีข้อกังวลของทางสภาทนายความเขาบอกว่าทำเกินไปครับนะไอผมเองเนี่ยก็ไม่อยากขัดผู้ใหญ่ครับเพราะขัดมาเยอะแล้วไม่ค่อยดีครับนะพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยทำงี้มันแรงไปต่อไปเนี่ยเราคงร่วมงานกันไม่ได้แล้วล่ะตำรวจ อันนั้นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับผมร่วมงานกับตำรวจได้เหมือนเดิมครับครับฮะแต่จะจะขอร่วมในฐานะของทนายความไม่ใช่ขอร่วมในฐานะของจำเลยครับด้วยความกังวลนี้เองเราก็ขอตั้งประเด็นนิดหน่อยว่าจริงๆแล้วอ่ะรุ่นนี้แกวิ่งไม่ไหวหรอกครับถ้าเทียบกับท่านตำรวจร่างกายกำยำพวกนั้นครับเหล่านั้นนะครับท่านก็ออกแรงเยอะไปครับนะครับคือเชิญฮะคือที่เราเกิดมายืดยาวทนายเป้งเพื่อที่เราจะบอกว่าวันนี้เรามีของแจกอีกครั้งนึงแล้วครับครับของแจกครั้งนี้เป็นของขลังเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลก็ว่าได้ครับนะครับเฮียฮอชอบทวงแต่บาดอาบน้ำชีวิตไม่สร้างสรรค์คิดแต่เรื่องแบบนี้ครับ เราเลยคิดว่าต่อเนื่องจากการที่เราแจกพระไปคราวก่อนนู้นนะครับครับเราก็เลยไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดีหนอที่จะแบบว่าค้ำจุนสภาวะจิตใจประชาชนคนไทยในช่วงนี้ได้และวันนั้นพี่เป้งไปทำงานแล้วก็ได้พบกับของสิ่งนี้ครับครับเดี๋ยวเราจะแจกอันนี้เลยนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับซึ่งสามารถเอาไปยังไงได้ดีฮะทนายเป้งอันนี้อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ฮะนะครับของแท้ฮะครับใช่ครับจะเรียกว่าออกจากวัดรับกับมือครับรับกับมือรับกับมือเลยครับคืออันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากฮะผมไปเช่าบูชามาจากกองป่าปามครับแล้วสำนักงานใหญ่แดนเนรมิตด้วยไม่ใช่สาขาด้วยนะฮะไม่ใช่ตรงที่เขาขายโจ๊กไม่ใช่ร้านโจ๊กไม่ใช่ร้านโจ๊กอันนี้ไปบูชามาครับ6แผ่นแต่ว่ามันเหลือแผ่นเดียวเพราะว่ามีแต่คนแย่งครับมีแต่คนแย่งไปตอนนี้เหลือแค่แผ่นเดียวแล้วนะครับเราจะแจกแผ่นนี้ให้กับท่านที่กดแชร์นะครับใครที่กดแชร์รายการเรานะครับนะครับอย่างเดียวใช่ไหมทนายเป้งก็หรือคอมเมนต์หรือคอมเมนต์ที่เด็ดขาดครับนะครับการแสดงมีการร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับครับเขาบอกว่าขอคนละ2แชร์2แชร์มันจะแชร์ยังไงแล้วจะแชร์แล้วจะแชร์เงี้ยได้นะพี่นะได้ครับครับแล้วเปลี่ยนตอนไหนอ่ะอะไรนะฮะแชร์แล้วเปลี่ยนตอนไหนไม่ใช่อ่ะวัตถุมงคลนี่ออกจากกองปราบแน่นอนออกวัดของแท้รับกับมือครับศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ล่ะทำศึกเจ้าวาดได้ศึกมาแล้วหลายเจ้าคุณใช่เอาเจ้าวาดเข้าคุกได้นั่นแหละนะฮะวันนั้นเขาถามไม่แรงเขาถามพี่ว่าเป็นใครอ่ะครับพี่บอกอ๋อเป็นลูกเป็นลูกพญานะครับเขาถามอีกทีถามจริงเป็นใครครับเอาจริงพี่ไม่จับผมนะเป็นทนายอ๋อก็เลยได้ไปขอมาหนึ่งครับนะฮะคือ ด้วยความที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับสามารถไปแปะเอาต้องเอาไปใช้พุทธคุณเป็นยังไงบ้างฮะทนายเพ่งเอาไปแปะเอาไว้ข้างๆกับสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้อะครับ ครับสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้เนี่ยจะอยู่ตรงมุมกระจกใช่ด้านขวามือครับนะฮะด้านหลังขวามือครับอันนี้ให้แปะต่อเนื่องกันไว้ตรงกลางๆฮะนะเวลาใครมาขับรถจี้ตู่ท่านเขาจะเห็นว่าอันนี้มีพุทธคุณอย่างนี้ช่วยป้องกันกองปราบนะช่วยป้องกันการชนท้ายได้เวลาตำรวจโบกแล้วถามว่าน้องไปเอาที่ไหนมาบอกอ๋อของพี่ชายครับ ไม่รู้มันมาแปะไว้ทำไมอันนี้ไม่ได้กำกวมอะไรก็ของพี่ชายจริงๆของพี่เป้งของพี่เป้งครับ นะครับให้บอกแค่นั้นนะครับ ครับอ๋อแล้วจะมีพุทธคุณด้านของการที่ไม่ต้องห่วงฮะแปะอันนี้ตำรวจไม่กลัวนะครับตำรวจไม่กลัว คนที่กลัวคุณก็จะมีรถส่งของครับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์อ๋อครับจะกลัวครับกันได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าตำรวจจริงๆจะไม่กลัวเพราะเขารู้ครับว่าสวยงามใช่ครับนะฮะเพราะนั้นก็ถ้าท่านใดแชร์เขาบอกว่ากดแชร์2แชร์นะครับ
และเขียนโพสต์ด้วยนะครับนะแล้วมาเอามาเม้นในรายการนะใช่นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศผลในเพจรอดคุกแล้วก็จะส่งให้ฟรีเข้าไปชมเลยรู้สึกค่าส่งเนี่ยจะแพงกว่าค่าสติ๊กเกอร์ใช่ครับค่า ครับนะซึ่งเรากลับมาทักทายท่านผู้ชมบ้างดีกว่านะครับทนายเป้งครับวันนี้มีเข้ามาตั้งแต่ท่านแรกๆเลยคุณนพพรเข็มนาคนะครับครับผมสวัสดีครับนะฮะ คุณเฮียฮ้อก็มาแล้วนะครับเสื้อสวยอีกแล้วนะครับเฮียฮ้อซื้อไปบ้างหรือยังนะครับคุณหนึ่งคณะเรา71คณะเรานี่คือยังไงฮะเป็นกุฏิพระหรือพูดเดี๋ยวจะโดนกระทืบพวกนี้คณะเราทั้งนั้นเลยใช่ใช่ครับคุณหนึ่งคณะเรา71นะครับรุ่นที่71คณะเรานะครับเป็นอันว่ารู้ๆกันแหละว่าคณะเราคือคณะไหนนะครับคุณบีนะครับสวัสดีครับเพื่อนนะครับคุณอันเดอร์กราวมอเตอร์ไซเคิลครับคุณธนาให้ความรู้ดีมากนะครับได้ความรู้ด้านกฎหมายดีนะครับยังไม่ได้พูดเรื่องเหี้ยอะไรเหมือนพี่ส่งมาผิดหรือเปล่าพี่ดูผิดรายการหรือเปล่านะครับรายการเราน่าจะไม่ค่อยได้ให้ความรู้อะไรด้านกฎหมายนะครับยังไม่ได้เริ่มเลยครับนะครับนะฮะคือเดี๋ยวต้องพูดเชื่อมโยงอย่างนี้นึงไอ้สติกเกอร์กองปราบเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวข้องกับทนายสุกิจยังไงฮะทนายเป้งก็เป็นผู้ที่ร่วมครับจับกุมแกนั่นแหละครับอ๋อเมื่อตะกี้นี้นะครับนะฮะแล้วก็ครับจริงๆแล้วแกก็ไปทำอะไรไว้ที่ในป่าแถวครับสภ.พะวอก็ลองไปเซิร์ชๆดูครับครับได้ข่าวว่าแกเป็นผู้ยิ่งใหญ่แถวนั้นอ๋อซึ่งเรื่องเกี่ยวกับทนายสุกิจนี่ทนายเป้งจะไม่ค่อยอยากพูดอะไรมากครับเพราะว่าเราเคยพบกันมาบ้างเราได้เจอกันอยู่บ่อยๆโดยส่วนตัวแล้วก็ครับผมไม่ได้รักหรือไม่ได้เกลียดแกนะครับครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้พี่นะครับอย่าฟ้องผมแล้วกันครับได้นะครับยังไงเราก็แจกนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับใครกดแชร์นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเลือกอันนี้โชว์อีกครั้งโชว์อีกครั้งแชร์2แชร์รับไปเลยนะครับวัตถุมงคลจากกองป่าปามกองป่าปามนะครับนะครับอันนี้เป็นกองป่าแท้ๆไม่ใช่ยี่ห้อโจ๊กนะครับอันนี้ของแท้ไม่ใช่ยี่ห้อของโจ๊กออกวัดรับกับมือเชื่อพี่เหรอออกวัดรับกับมือใช่นะครับศึกเจ้าอาวาสมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับโอเคนะครับไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ววะใช่นะครับนะโอ้ไม่เชื่อถามหลายๆวัดดูได้นะก็จับได้ทนายก็จับมาแล้วจะเป็นเหลืออะไรใช่ครับนะฮะนะก็สวัสดีคุณลูกปัดครับสวัสดีคุณนิติศักดิ์นะครับครับเจ้าชายม้าลายมีหลายเฟซครับครับครับเจ้าชายม้าลายคนที่ชอบชวนเราคุยเรื่องการเมืองใช่ไหมครับใช่ครับเรารักลุงครับไม่ต้องห่วงครับเราปลอดภัยครับ ดูสีเสื้อเราก็รู้ว่าเราอยู่ฝากไหนจริงๆแล้วถ้าสืบดีๆคุณจะรู้ว่าผมเรียนโรงเรียนมัธยมเดียวกับคุณลุงนะครับเราไม่ใช่คณะเราเรา ถ้าเราไม่ใช่คณะเราเราจะอยู่ที่นี่ยากขนาดเราเรียนโรงเรียนแต่คณะเราที่ดีที่สุดของฝั่งธนบุรีที่เขาว่ากันครับแต่ครับกูก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรนะครับเอ้าครับมาเชื่อไหมดูตั้งแต่ด็อกเตอร์ไมล์โน่นคืออะไรวะใครวะอ๋อครับอันนี้คุณอรชรอรชูนก็เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีด้วยสวัสดีครับวันนี้จริงๆมีคนรอดูรายการเราเยอะเลยครับทนายเป้ครับเพราะว่าเนื้อหาแม่งโคตรเลยครับครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องใกล้ๆตัวมีคนมาคอมเมนต์ในเพจรอดคุกของเรานะครับช่วยโปรโมทเพจรอดคุกด้วย มีคนมาคอมเมนต์ในเพจรอดคุกเราทนายเป้งว่าแบบอยากรอชมอยู่นะครับอะไรเงี้ยมีนักดนตรี2ท่านนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับนักดนตรีแบ็กอัพจากวงดนตรีชื่อดังระดับประเทศเลยนะครับ2 คนนี้หนี้ท่วมหัวเลยครับทนายเป้งนี่ครับ ครับเป็นหนี้ท่วมหัวเลยนะครับเพราะว่าซื้อเครื่องดนตรีก็หลายบาทนะครับทำไมเครื่องดนตรีมันแพงจังอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจัดอยู่ในประเภทสินค้าฟุ่มเฟือยพี่แล้วเขาให้ผ่อนได้ด้วยผ่อนได้ครับผ่อนได้ครับพี่ผ่อนได้แล้วใครให้สินเชื่อก็อีออนครับพี่อีออนครับสถาบันทางการเงินอีออนนี่แม่งทั้งเมืองเลยนะครับ นั่นแหละพี่นะฮะมีคนดูกันรอดูกันเพราะว่าเราต่างก็เคยตกอยู่ในสถานะของความเป็นลูกหนี้แล้วก็เป็นเจ้าหนี้ครับนะครับพอเรามาพูดถึงเรื่องการติดหนี้มาทวงหนี้คนก็เลยสนใจเยอะฮะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณดีเจเดนเขาเป็นคนคิด
มาเลยครับเรื่องคอนเซปต์รายการวันนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายครับครับเขาก็คิดได้นะครับว่าพี่จะเอาอะไรตอบดีล่ะจะบอกว่าพูดไม่ออกแม่งตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าจะเอาทีนี้กูจะเอาอะไรไปตอบดีล่ะครับวันนี้ผมรู้ครับแฟนรายการมันจะมีอยู่2พวกครับครับพวกนึงคือกูเป็นเจ้าหนี้ครับกูจะทวงมันยังไงดีอันนี้ผมเชื่อว่าแสดงตัวมาเลยครับครับแสดงตัวมาเลยครับฝั่งเจ้าหนี้ครับวิธีรับมือกับลูกหนี้ที่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจะทําไงวันนี้เดี๋ยวผมบอกหมดครับส่วนอีกฝั่งนึงฝั่งลูกหนี้นะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นหนี้อยู่โดยเฉพาะนักดนตรีแบ็กอัพจากวงของแม็กเจนมานะแล้วก็หลิวอัจฉริยะโอ้ยบอกชื่อวงเลยเว้ยมึงบอกชื่อมันไปเลยก็ได้มั้งเนี่ยโอ้โหมึงบอกขนาดนี้เนี่ยครับมันคงมีไม่เยอะหรอกครับที่เป็นหนี้เพราะผ่อนเครื่องดนตรีอยู่นะครับแล้วก็โดนหลายสารพัดหนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาฟังคำตอบกันว่าเราจะเบี้ยวหนี้ยังไงอุ้ยแม่งพูดอย่างนี้ก็ทุเรศเกินไปไม่ได้สิไม่ได้เราจะปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะลูกหนี้ที่ดีเอาเขาเรียกว่าฟังเสียงหัวใจของคุณเถอะครับถ้าคุณอยากจะพูดมันออกมาครับอ๋อคือเล่นดนตรีก็ลำบากครับพี่ครับครับขี่มอเตอร์ไซค์ไหนมอเตอร์ไซค์ก็ต้องผ่อนอีกนะครับกว่าจะไปถึงร้านช่วงนี้ตำรวจก็ลงบ่อยเอ้ยนี่มันวงคาราบาวเพลงราชาเงินผ่อนครับใช่ครับพี่ก็เป็นหนี้เยอะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในเฟซเราใครเป็นลูกหนี้ก็จงแสดงตัวมาครับครับวันนี้ผมใช้หลักประชาธิปไตยครับถ้าฝ่ายไหนแสดงตัวมากกว่าผมจะตอบเอาใจฝ่ายนั้นครับพี่ก็ขอให้ได้เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยจงแสดงตัวแสดงพลังกันออกมาครับพี่คือต้องบอกอุ้ยวันนี้มีแขกกิติมาศักดิ์นะครับจากคุณทุเรียนนะครับคุณพี่ทุเรียนคุณพินทุนะครับโพลไลนะครับสวัสดีพี่ทุเรียนด้วยนะครับครับจากไหนดีนะเราไม่บอกองค์กรพี่เขาแล้วกันเดี๋ยวพี่ก็จะเสื่อมเสียครับยินดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคนที่เข้ามาชมคนใหม่ก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่เราเรื่องนี้มาคุยครับอันเนื่องมาจากว่ามันมีแรงบันดาลใจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับทนายเป้งครับมันมีการระดมทุนกันเพื่อขอรับบริจาคไปชำระหนี้ครับใครเป็นหนี้ครับก็เป็นเขาเรียกเป็นคดีถ้าเป็นเซิร์ชใน Google เขาเรียกคดีคุณแม่น้องการ์ตูนครับพี่อ๋อครับที่แบบเปิดร้านขายสเต็กแล้วก็เปิดร้านขายสเต็กอยู่ดีๆใช่ครับก็มีฟ้าประทานมาโชว์เข้าข้างรถกระบะคันนึงวิ่งมาด้วยความเร็วใช่ครับปีนฟุตบาทขึ้นมาเข้ามาสั่งสเต็กใช่ครับไปโครมใหญ่ใช่ครับก็สามีอย่าตลกอย่าตลกครับไม่ตลกครับไม่ตลกครับพยายามกันหัวเราะอยู่ครับครับอย่าตลกครับก็สามีเสียชีวิตครับใช่และลูกสาวอยู่หน้าร้านใช่ครับก็พิการพิการยังไรบ้างรู้สึกตัวไหมก็รู้ไม่ค่อยรู้เขาเรียกว่าเป็นพิการติดเตียงอะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวตอบสนองไหมพูดคุยไม่ได้แล้วไม่ได้เลยเหรอครับก็เหมือนความคืบหน้าการล่าสุดจะไม่ค่อยเท่าไหร่คือหมายความว่ามีปฏิสัมพันธ์ได้บ้างก็ไปไหนมาไหนออกจากโรงพยาบาลไปไหนมาไหนได้นี่ครับจะตามภาพอะนะฮะก็ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ครับทนายเป้งอ๋อนี่ไงเสียอ๋อไม่ใช่กระบะรถเล็กๆครับแล้วแต่งด้วยครับพี่เสียค่ารักษาพยาบาลลูกสาวเนี่ยนะครับประมาณเกือบ2ล้านบาทพี่แล้วปรากฏว่าทางฝั่งคนที่ขับรถชนเนี่ยนะครับไม่มีปัญญาจ่ายหรอกใช่ชำระไปแค่แบบไม่กี่บาทเองรถหลักแสนใช่ครับโดนไป2ประมาณ2ล้านทีนี้เขาก็เลยแบบโรงพยาบาลก็ฟ้องคุณแม่เนาะให้คุณแม่ชำระหนี้เขาประกอบธุรกิจเนาะครับเขาไม่ได้ทำสงเคราะห์ฟรีครับเนาะจิตใจทำด้วยอะไรโรงพยาบาลเอาเราก็ขออนุญาตเนี่ยเราขออนุญาตไม่พูดเรื่องนี้ละกันจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยแต่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับพี่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องตลกอะครับคือเอามาออกรายการเนี่ยผมในฐานะของคนที่ไม่ค่อยรู้กฎหมายดูแล้วผมก็ตลกคือเอ้าไอเนี่ยมันขับรถไปชนเขาอะแล้วถึงเวลากลายเป็นว่าไอ้คนขับรถชนแทบไม่ต้องจ่ายคือจ่ายไปไม่เท่าไหร่ที่เหลือก็มาฟ้องเอากับแม่ของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเงี้ยเหรอครับเออคือทุกคนพอเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ทุกคนก็อึ้งกันหมดแหละครับอ้าวเฮ้ยมันความผิดกูเหรอวะอะไรเงี้ย
ก็สุดท้ายแล้วคุณแม่น้องการ์ตูนก็ขอระดมเงินขอรับบริจาคขอรับบริจาคเพื่อจะเอาไปชำระหนี้เพราะว่าก็เห็นใจโรงพยาบาลเหมือนกันครับก็เขาก็มีต้นทุนนะครับใช่ครับประกอบธุรกิจซึ่งคดีนี้คุณพี่ทนายเกิดผลแก้วเกิดก็เข้ามาดูแลให้กรณีใช่กรณีที่โรงพยาบาลฟ้องคุณพี่ทนายเกิดผลก็เลยว่าทีแรกเริ่มเดิมทีก็ว่ากะจะไปขอเจรจาแหละครับว่าจะแบ่งชำระจะอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าโอเคยอดบริจาคมามันท่วมจำนวนนี้แล้วก็เลยจ่ายนั้นไปคืออันนี้เป็นที่มาของการมาคุยกันวันนี้ทนายเป้งว่าแบบเฮ้ยคือเราดูแล้วเราก็มันก็ขัดกับตัวเองไหมทนายเป้งรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองไหมเวลาเห็นคดีแบบนี้พี่เสียใจนะครับแต่พี่ชินอ๋อเป็นคนใจหมาคนหนึ่งนะครับทนายเป้ใจบาปหยาบช้าเปล่าครับพี่ก็เสียใจครับแต่พี่ชินแล้วอ๋อครับพี่พบปรากฏการณ์นี้จนชินแล้วแต่มันคงมีอย่างนี้หลายเหตุการณ์ใช่ไหมทนายเป้เรื่องแบบนี้เอาจริงๆนะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกวันครับสิ่งหนึ่งที่ผมพูดแต่ไม่มีใครฟังคือว่าคุณขายรถกันซื้อรถกันราคาเป็นล้านแต่ความรับผิดชอบคุณได้แค่นี้ครับมันคุณจะไปเสริมสร้างจิตสำนึกคนไทยเวลานี้คุณทำไม่ทันหรอกครับแต่สิ่งที่คุณทำได้คือคุณสามารถเพิ่มเบี้ยประกันภัยภาคบังคับที่เรียกว่าพ.ร.บ.ครับลงไปได้ครับถ้าคุณเพิ่มเบี้ยประกันภัยลงไปให้มันคุ้มครอง3ล้าน4ล้านครับเก็บค่าเบี้ยต่อปีให้มันแพงขึ้นนะครับให้มันคุ้มค่าเวลาเกิดเหตุสลดแบบนี้ครับมันจะมีบริษัทประกันมาดูแลไม่ใช่ว่าคุณไปทำประกันพ.ร.บ.แค่ 2-3 แสนครับชนเปรี้ยงจ่าย 3 แสนชีวิตราคาเท่านั้นเหรอมันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องที่แก้ได้แต่ไม่เห็นมีใครแก้จริงๆจังๆครับคุณคิดว่าจะไปแก้สำนึกของคนมันไม่ได้ไงปัญหาก็คือทนายเป้งเขาฟ้องคดีชนะครับชนะดิจำคุกสบายจำคุกคนขับด้วยรอลงอาญาป่ะล่ะไม่รอด้วยพี่ติดจริงเลยอ่ะติดจริงไปประมาณปีนึงพี่ครับแล้วก็ติดคุกแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาชดใช้เยียวยาอันนี้ไม่ทราบเห็นมาแต่ประเด็นมันคือออกแล้วตอนนี้แล้วเนี่ยไม่ตลกชีวิตไม่ตลกตอนนี้ออกจากคุกแล้วพี่แล้วก็มีหนี้ที่ต้องชำระในเหตุแห่งการละเมิดประมาณ6ล้านกว่าบาท6ล้านกว่าบาทมันพอไหมมันก็ไม่พอครับปัญหาก็คือว่ามันไม่มีการชำระสิครับเพราะว่าเนื่องมาจากว่าลูกหนี้อ้างว่าไม่มีครับไม่มีครับแล้วก็คุณพี่ทนายคุณพี่เกิดผลก็บอกว่าก็ไม่มีก็ไม่รู้จะทำยังไงล่ะครับครับครับเราผมประชาชนคนทั่วไปดูทีวีได้ยินพี่เกิดผลตอบอย่างนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาตายแล้วจะอยู่ยังไงล่ะแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะใช่พี่ครับมันเป็นเรื่องต้องแบ่งกันอย่างนี้สองเรื่องหนึ่งคือเรื่องขับรถประมาทที่ต้องรับผิดทางอาญาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บสาหัสถึงขนาดพิการครับอันนี้ก็ต้องรับผิดติดคุกไปแล้วในทางอาญาครับส่วนในทางแพ่งก็คือการละเมิดครับละเมิดต้องชดใช้สินใหม่ทดแทนครับนะครับเขาก็ฟ้องชนะไปแล้วล่ะครับแต่ถามว่าคนมันเพิ่งติดคุกออกจากคุกมามันมีจ่ายไหมไม่มีหรอกครับรถลาที่มันขับมานะมันก็ผ่อนยังผ่อนหมดยังก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเขาไอ้นี่กันเลยนะครับพอไม่มีแล้วเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าการบังคับคดีในทางแพ่งเนี่ยมันมีระยะเวลาบังคับคดีทั้งสิ้น10ปีฮะวันนี้ไม่มีก็ต้องรอวันที่มันมีครับคนแบบนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่วันไหนมันจะมีครับก็ต้องทำใจครับก็ต้องรออ่ะคือฟ้องชนะถือหมายศาลเอาไว้10ปี10ปีเรารอ10ปีเลยในระหว่างรอทำไงได้บ้างพี่ก็สืบทรัพย์ไปเรื่อยๆครับเขาเรียกว่าเป็นการสืบทรัพย์สืบทรัพย์ไปเรื่อยๆครับจ้างทนายสำนักงานกฎหมายสืบทรัพย์เสียตังค์อีกเป็นอย่างนั้นโคตรเศร้าเลยครับฟังดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ในลักษณะที่มีสัญญากู้ยืมหรือว่าเป็นเจ้าหนี้ยืมเงินกันเจ้าหนี้อะไรก็แล้วแต่ครับหรือว่าเจ้าหนี้ในลักษณะที่
ม่ได้ตั้งใจจะเป็นหนี้กันอย่างเนี้ยอยู่ๆก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเกิดความเป็นหนี้เป็นสินกันครับเป็นเจ้าหนี้ต้องสู้ครับ จะบอกว่าทำใจเขาไม่รู้จะทำใจยังไงไหวครับต้องสู้ต่อไปครับอ๋อสู้เข้าไปอย่าได้ถอยสื่อครับครับครับทีนี้อย่างกรณีอย่างนี้เขาทางพี่เกิดผลก็แนะนำก็ไม่แนะนำนะครับมันมีทางเลือกว่าถ้าหนี้มันเยอะจะไปฟ้องล้มละลายก็ได้นะแต่ว่าล้มแล้วได้อะไรครับเออฟ้องล้มละลายแล้วได้อะไรมั่งตอบเลย1มันเป็นการบังคับให้ตัวลูกหนี้นะครับต้องแสดงทรัพย์สินตัวเองออกมาครับว่าฉันมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินนะครับซึ่งพอเขาแสดงออกมาคุณก็ไปยึดแต่สบายใจได้ครับส่วนใหญ่ไม่แสดงหรอครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่ถึงไม่แสดงอ่ะแล้วถูกพิพากษาล้มละลายไปอ่ะครับตามกฎหมายก็ถูกรวบรวมเข้ากองทรัพย์สินครับถ้าไปปรากฏว่าซุกอะไรไว้ซ่อนอะไรไว้อยู่ในระยะเวลาที่ศาลท่านสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเนี่ยครับถูกรวบรวมได้หมดซ่อนไม่ได้ครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเฮ้ยมันคุยกับทนายเป้มันได้แค่นั้นจริงเหรอมันต้องมากกว่านั้นครับ1คู่สมรสฮะไปดูคู่สมรสเขาบ้างฮะฟ้องแบ่งสินสมรสได้ครึ่งนึงนะครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสกับใครครับเจ้าหนี้ฟังไว้นะครับถ้าลูกหนี้คุณแม่งไม่มีอะไรเลยไม่ซื้อของอะไรในชื่อตัวเองเลยไม่ซื้อไม่เจอเลยคู่สมรสของเขาครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสครับเขามีสินสมรสอยู่ครึ่งหนึ่งครับคุณฟ้องแบ่งสินสมรสเพื่อมายึดได้ไปยึดสินสมรสเขาครึ่งนึงอ่ะได้ครับแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาหลังการสมรสครับแล้วก็ไม่ใช่สินส่วนตัวในลักษณะของให้โดยเสน่หาครับหรือมรดกจะมีข้อยกเว้นนั้นน่ะมันเป็นสินส่วนตัวมันยึดไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคู่สมรสเขามีทรัพย์สินครับนะครับที่ได้มาหลังสมรสซึ่งมันเป็นนัยยะของสามารถจะแบ่งออกมาได้ครึ่งนึงอ่ะครับยึดเลยครับซึ่งกรณีนี้คือมันมีหลายๆคืออย่างเงี้ยครับอย่างสมมุติผมไปก่อหนี้ทนายเป้งครับผมผมก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการง่ายๆเลยเอาบ้านไม่มีอยู่แล้วบ้านก็เช่าเขารถก็ไม่ได้ผ่อนเอาเองรถก็เป็นชื่อคนอื่นไปครับบ้านก็อาศัยพี่น้องอยู่ครับครับคือของชิ้นใหญ่ๆไม่มีติดตัวซากอย่างนึงทำใจ ครับรอต่อไปเรามีเวลา10ปีครับเราอย่าท้อในระหว่างนี้10ปีเกิดพ่อตายขึ้นมาอยู่ๆมรดกมาอ้าวครับยึดได้ฮะยึดเลยใช่มั้ยฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ลูกนี่เขาพึงท่องกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่างั้นก็อย่าไปถือทรัพย์ใช่โอนออกครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา350ครับนะครับโกงเจ้าหนี้ครับถ้าคุณโยกย้ายทรัพย์สินโดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้นะครับมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ครับแกล้งเมคสัญญาขึ้นมาว่าเป็นหนี้แกล้งปลอมว่าตัวเองเป็นหนี้แล้วต้องเอาเงินไปชำระหนี้ก็ผิดมาตราเนี้ย350อ๋อครับทีนี้พอพูดคุยในแง่มุมของเจ้าหนี้มาแล้วครับพี่ครับผมยังคุยในแง่มุมของลูกหนี้หน่อยครับคือจัดไปคือผมไปดูมาครับพี่เป้งครับครับผมทนายเป้งครับเราพบว่าหนี้ส่วนใหญ่นะครับที่มีการเบี้ยวกันแบบระดับประเทศเลยครับนะครับที่แบบโอ้ยคนส่วนใหญ่มักจะเบี้ยวหนี้กันก็คือหนี้กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือกยศ.โอ้อันนี้เป็นการเบี้ยวหนี้แบบมหากาพย์ครับเบี้ยวหนี้ครั้งยิ่งใหญ่เบี้ยวหนี้ซึ่งไม่น่าให้อภัยใครที่เป็นลูกหนี้กยศ.อยู่ช่วยแสดงตัวด้วยนะครับใครที่เป็นลูกหนี้กยศ.อยู่นะครับรบกวนช่วยแสดงตัวด้วยละกันนะครับจะได้ทราบนะครับอันนี้ก็เบี้ยวกันเยอะทนายเป้งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเท่าที่ดูตัวเลข8 90ครับครับไม่รู้มัน80ถึง 90% มันมีตัวเลขอยู่นะครับซึ่งดูแล้วโคตรน่าภูมิใจเลยว่าครับ
เขาจ่ายกันแค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือผิดนัดกันหมดเลยครับคือแล้วมันแล้วเด็กจะเอาที่ไหนไปเรียนหนังสือกันล่ะน้องๆ นะช่วยกันไปจ่ายหน่อยเถอะขอเถอะครับคือมันเป็นปัญหาอย่างนี้ครับทนายเป้งครับคือเนื่องด้วยความที่ว่าระบบการเรียนปริญญาของเรานะครับทนายเป้งครับค่าเรียนก็แพงๆฮะเดี๋ยวนี้ก็แล้วก็ผมเรียนหน่วยกิต25บาทเลยครับก็อย่างนี้ฮะคือค่าเรียนแพงแล้วก็สิริรวมแล้วเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยจะมีหนี้อยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาทกรณีที่แบบเรียนแบบไม่ได้เป็นวิชาฝึกหัดอะไรเยอะนะครับคือถ้าเป็นหมอเนี่ยมันน่าจะหมดไปหลายบาทแต่ถ้ากรณีเรียนแบบทนายเป้งเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรเงี้ยครับสิริรวมแล้วหนี้จะอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาทก็พี่เรียนครับหน่วยกิตละ25วิชาละ75รวมเรียนเทอมละ 1,000 ครับ 1,000 นึงมีเงินทอน เงินทอนอีกแล้วพูดไม่ได้ครับเนี่ยก็มีเยอะคือก้อนมันใหญ่ทนายเป้งแล้วเราเรียนจบมานี่ยังไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเลยนะครับเราต้องหาเงินมาจ่ายหนี้แล้วเขาให้พัก2ปีไม่ใช่หรอครับ2ปีไม่พออีกหรอ2ปีไม่พอพี่2ปีพี่คิดดูว่าเงินเดือนแรกเอาไปให้แม่เดือนเดียวอ่ะแล้วพี่ถามพี่3เดือนคืออะไรอ่ะพี่ถามตากล้องดูทั้งนั้นแหละช่างภาพเรานี่หนี้กยศ.ทั้งนั้นเลยเฮ้ยนี่มาถ่ายงานให้เรานี่นะครับเงินเดือนละ 5,000 กว่าบาทเองพี่ดีไม่ดีบางเดือนจ่ายเป็นปลากระป๋องกับไข่เค็มด้วยขอโทษนะครับพี่พูดอ่ะชีวิตมึงหรือเปล่าครับนี่ไปโยนให้คนอื่นชีวิตมึงหรือเปล่าทีมงานที่นี่ทั้งนั้นเลยถามนิดนึงเหอะครับตอนกู้มาครับเอาไปเลี้ยงหญิงใช่ป่ะล่ะอุ้ยไม่หรอกพี่พาหญิงไปดูหนังโอ้ไม่ครับเงินไม่ได้เงินมันไม่เยอะขนาดนั้นทนายเป้งดาวมอไซค์ครับไม่น่านะครับไม่น่าพี่ต้องถามทางนู้นจริงกยศ.เนี่ยครับกูมาเลี้ยงหญิงแดงเหล้าดาวมอไซค์เปล่าครับทีนี้มันเป็นปัญหางี้ทนายเป้งกรณีที่ถ้าเกิดว่าไม่มีตังค์อ่ะทำไมนี่มึงกำลังโทษว่าเศรษฐกิจไม่ดีเหรอเศรษฐกิจไม่ดีตรงไหนตรงเนี้ยเดินออกไปก็รู้แล้วเดี๋ยวลุงเขาว่าเอานะไม่ดีตรงนี้แหละตรงพี่กับผมเนี่ยแหละครับไม่ก็สงสัยว่าอย่างกรณีเป็นหนี้กยศ.อย่างเงี้ยทนายเป้งเขาเบี้ยวกันเยอะแยะอย่างเงี้ยครับแล้วบรรดาลูกหนี้จะทำใช้ชีวิตกันยังไงต่อไปในฐานะที่แบบเป็นหนี้กยศ.แล้วยังไงดีล่ะไอเราจะมาพูดให้เรื่องไม่ชำระหนี้ก็ยังไงอยู่นะทนายเป้งจริงๆแล้วไปหางานหาการทำครับนะคือประเทศเราขาดแคลนคนทำงานเยอะนะครับจริงๆแล้วพวกประเทศเพื่อนบ้านอ่ะครับเขาเข้ามามีงานทำกันหมดอ่ะครับทำไมประเทศเราขาดแคลนครับเพราะเรามัวแต่คิดว่าเราจบปริญญาแล้วเราใช้แรงไม่ได้เหรออ๋ออันนี้ไม่ทราบเหมือนกันทนายเป้งอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจบปริญญาแล้วคุณออกแรงไม่ได้ก็แย่นะแล้วทีนี้อย่างนี้นะครับทนายเป้งกรณีที่เป็นหนี้เยอะอย่างเงี้ยแน่นอนว่ากู้กยศ.มาเนี่ยไม่มีชื่ออยู่แล้วนะครับว่าไปซื้ออะไรด้วยของตัวเองอย่างเงี้ยไม่มีอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วกยศ.ฟ้องแล้วเนี่ยก็ได้ข่าวว่าเขาจะพยายามจะออกกฎหมายเพื่อที่จะมายึดอายัดเงินเดือนหรือทำอะไรให้ได้มากเป็นพิเศษแต่ด้วยหลักความเป็นธรรมอ่ะมันทำไม่ได้เรามีหนี้ที่มีกฎหมายพิเศษเดียวของประเทศเราคือสรรพากรครับไม่ต้องฟ้องยึดได้เลยครับครับคือจริงๆเขาพยายามจะออกกฎหมายกยศ.ในลักษณะเนี้ยไม่ต้องฟ้องยึดได้เลยครับแหมง่ายไปมั้งพวกนี้เขาไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยใช่ทำใจ ก็ขอเรียนให้ทราบนะครับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับผู้อำนวยการกองทุนคนที่บริหารกองทุนนี้อยู่นะครับทนายเป้งแนะนำว่าทำใจ แล้วในฐานะบรรดาลูกหนี้ก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายอยู่รอดปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรเครดิตบูโรอะไรยังไงฮะทนายเป้งเครดิตบูโรไม่ขึ้นนะกยศ.อ่ะไม่ขึ้นเหรอฮะไม่ขึ้นนะฮะอ๋อเพราะว่ากยศ.ไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตอ๋ออันนี้เพิ่งทราบนะครับนี่นี่ถามชี้ช่องเลยเนี่ย
พราะฉะนั้นนะครับใครที่ติดที่กยศ. อยู่และอยากจะไปผ่อนรถผ่อนบ้านก็ตามสบายครับอ๋อฮะขอทำบัตรเครดิตน่าจะได้แต่คุณต้องมีสเตทเมนต์เดินไงใช่ครับใช่ครับซึ่งค่าไปผ่อนนู่นผ่อนนี่มาก็กลายเป็นว่าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินอีกใช่ไหมครับเชื่อดีคนพวกนี้เขายืมชื่อคนอื่นซื้ออ๋อครับจริงครับแล้วก็ไม่ค่อยส่งครับแล้วคนนี้ให้ยืมชื่อก็เดือดร้อนไปถ้างั้นเดี๋ยวเราจะแนะนำยังไงดีครับทนายเป้งครับฟังดูแล้วมันสิ้นหวังหดหู่ใช่ไหมล่ะครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เอางี้ฮะบรรดาเจ้าหนี้ฮะครับสิทธิ์หนึ่งที่คุณพึงจะมีคือเวลาตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับครับคุณมีสิทธิ์โทรหาลูกหนี้ของคุณครับโทรไปพูดเพราะๆกับเขาครับครับได้โปรดคืนเงินให้ผมเถอะฮะโทรได้ตลอดเวลาฮะที่คุณพูดสุภาพและไม่รบกวนเพราะว่าประเทศเรานี้ได้ออกกฎหมายคุ้มครองพรบทวงหนี้คุ้มครองลูกหนี้ไว้ค่ะเป็นที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแม่งไม่เคยสนใจเลยว่าเจ้าหนี้จะรู้สึกยังไงครับเอ้าก็อย่างนี้แหละครับต้องปกป้องสิทธิ์ลูกหนี้เวลาจะต้องเตือนว่าเวลาจะให้เครดิตหรือจะให้กู้ยืมอะไรก็ดีอ่ะควรจะเรียกหลักประกันที่พอสมควรครับนะครับเพราะว่าประเทศนี้คุ้มครองลูกหนี้ดีมากครับส่วนลูกหนี้ที่ดูอยู่ก็ขอให้สบายใจได้ครับครับพรบ.ทวงหนี้ขู่แม่งเข้าไปครับว่าครับเฮ้ยนี่คุณกำลังคุกคามข่มขู่ผมเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวผมแจ้งความนะทวงหนี้ผิดกฎหมายนะครับฮะคือเอาตรงนะครับมันมีคดีที่ลูกหนี้โดนกระทำกระทืบเยอะครับครับก็เพราะไปท้าเขาเนี่ยแหละครับอ๋อครับเพราะนั้นก็ต้องเรียนลูกหนี้ทุกท่านด้วยว่าการุณาพูดจาอะไรดูแลสุขภาพนิดนึงใช่เพราะเจ้าหนี้บางทีเขาก็ไม่ได้อยากได้เงินคืนแล้วอ่ะครับเขาเอาสะใจก็มีนะครับแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยว่าเฮ้ยอย่าออกกฎหมายคุ้มครองแต่ลูกหนี้ดิครับทวงก็ลำบากยากเย็นครับคุณฟังแต่ความข้างเดียวว่ามีการทวงหนี้โหดครับมีการเรียกดอกเบี้ยที่เกินอัตรากฎหมายกำหนดฮะถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเพราะวินัยของลูกหนี้ทั้งสิ้นซึ่งทำให้ระบบมันเสียครับแล้วคุณก็ไปสปอยให้มันเสียหนักกว่าเดิม อันนี้โคตรตำหนิครับเลยว่าคุณทำระบบเสียครับนะครับแล้วจะมาบอกว่าเจ้าหนี้ต้องทวงให้เบาๆหน่อยฮะเจ้าหนี้ก็ไปเป็นลูกหนี้เขาอีกทีเหมือนกันครับครับเจ้าหนี้ก็จะตายห่าอยู่แล้วครับอ๋อเจ้าหนี้ฝากมาครับครับในส่วนของมุมลูกหนี้นะครับที่เมื่อสักครู่นี้พี่เข้ามาคอมเมนต์ในเพจของเรานะครับก็น่าจะสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีก็จงไม่มีต่อไปไม่ได้ซื้ออะไรเป็นของตนเองเลยนะครับของรุ่นน้องผมพวกนี้คนพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยฮะเดี๋ยววันหนึ่งนะครับพอเจ้าหนี้เขาอ่อนแรงลงเนี่ยไปต่อรองดูฮะบางทีเนี่ย 70-80% ของหนี้เขาก็เอาแล้วครับนะโดยเฉพาะหนี้ธนาคารน่ะมันจะมีการขายต่อไปให้กับบบส.ฟังดูชื่อคุ้นๆเนาะบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยครับเขาจะรับซื้อหนี้จากธนาคารครับพอธนาคารเขาทวงพวกมึงไม่ไหวแล้วครับแล้วเขารู้สึกว่าโอกาสจะได้แม่งยากเหลือเกินเขาต้องตั้งสำรองหนี้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเท่าจำนวนที่พวกมึงยืมไปนั่นแหละคือแปลว่าคือต้องมีเงินอีกดับเบิลอีกเท่านึงอ่ะเอาไว้ให้คนฝากเนี่ยมาถอนได้ทุกเมื่อพอต้องตั้งสำรองเยอะๆตามหนี้เสียความชิบหายก็มาเยือนอ๋อครับเขาก็ขายหนี้ไปให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ครับบริษัทบริหารสินทรัพย์ก็ไปทวงเอาครับคุณลูกหนี้ก็จะเจอผู้ทวงหนี้ที่แม่งมีความเป็นมืออาชีพสูงขึ้นฮะเขาโทรแม่งทุกวันครับโอ้เปลี่ยนเบอร์แล้วก็ยังโทรเปลี่ยนเบอร์แล้วเขาก็ยังเสือกรู้ครับเพราะอะไรเพราะโทรศัพท์ประเทศกูลงทะเบียนใช่นะเขาก็จะโทรแม่งทุกวันสวัสดีค่ะวันนี้มีตังค์ชำระหนี้ไหมอ๋อไม่มีไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้จะโทรมาถามใหม่เฮ้ยเขาพูดจาดีครับ
ต่เขาโทรแม่งอย่างเงี้ยฮะมึงไม่รำคาญก็ให้มันรู้ไปอ๋อแล้วอย่างนี้คือแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นแบบว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐมีถึงขั้นว่าเอาทหารมาทหารมาไม่ไม่ไม่มีทหารที่เราจะเจ้าหนี้เนี่ยต้องฟังไว้นะว่าครับบบส.ก็ทวงแบบนี้คุณก็ไปทวงแบบนี้ได้ครับไปหาที่บ้าน8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับไม่ได้เข้าไปบ้านไม่บุกรุกนะครับกดออดแล้วก็สวัสดีครับผมมาหาคนนี้ครับครับถ้าแม่ถามว่ามาเรื่องอะไรบอกมาเรื่องสินเชื่อครับนะครับแต่เปิดเผยไม่ได้เป็นความลับของลูกหนี้ครับครับนะครับกลับแล้วครับฝากไว้ด้วยว่ามาจากบริษัทเนี้ยนะครับให้เขาติดต่อกลับนิดนึงนะครับไม่มันก็จะคือกฎหมายเขาบอกว่าห้ามเปิดเผยหนี้ไงครับห้ามทวงแบบเปิดเผยก็จะบอกว่าเออผมฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้นะครับครับผมมาจากบริษัทเนี้ยฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับเจ้าหนี้แม่งก็ทำกันอย่างเงี้ยครับครับจนกว่าแม่งจะจ่ายกันไปข้างนึงครับภายในระยะเวลา10ปีคืออีกหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าผมเคยบอกเพื่อนๆไว้ว่าเฮ้ยไปตั้งบริษัทรับทวงหนี้เลยขี่มอเตอร์ไซค์เคาะประตูบ้านสวัสดีครับมาจากบริษัทนี้มาหาคนเนี้ยครับเขาอยู่ไหมครับฝากให้เขาโทรกลับด้วยนะครับไม่อยู่ไม่อยู่ไม่รู้อยู่ไหนก็หาแม่งไปเรื่อยๆครับครับเขาให้มาบอกก็ไม่อยู่อ๋อนะฮะก็เป็นวิธีการทวงหนี้นี่ถูกกฎหมายครับและแนะนำให้เจ้าหนี้อดทนและดิ้นรนทำกันต่อไปอย่าปล่อยให้แม่งอยู่บ้านสบายๆในทำนองว่ากูไม่มีทำอะไรกูไม่ได้ครับก็ขอให้ไปทวงกันส่วนลูกหนี้เมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วกูเชื่อว่าเดี๋ยวมึงก็ทำวิธีตรงกันข้ามกันมึงจะทำไหมล่ะก็น่าจะก้อนพี่เป้งพูดก็น่าคิดครับด้วยจรรยาบรรณแล้วเขาไม่ให้ผมเนี่ยแนะนำให้คนไม่ชำระหนี้ใช่ครับครับแต่ผมเชื่อว่าพอพวกคุณลูกหนี้ที่รักทั้งหลายดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ทำตรงกันข้ามกับที่กูบอกครับมึงทำแน่ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับทนายเป้งตอนผมเรียนวิชาหนี้เนี่ยเขาพูดมาเลยประโยคแรกว่าหนี้ระงับด้วยการชำระหนี้โอ้ยพูดเหมือนเลือดล้างด้วยเลือดเลยครับงั้นแปลว่าอย่าไปคิดว่าแบบกู้ยืมไม่มีหนังสือสัญญาอย่างงู้นอย่างนี้เขาทวงไม่ได้ไม่เกี่ยวใช่ไหมทนายเป้งฟ้องยังไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ทวงเอาตรงกูทำชนะมาหลายเรื่องเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนฮะพี่เดี๋ยวได้บุญจริงๆวะล่ะไม่เอาดีกว่าพูดแล้วดูไม่ดีไอ้ดีเขาบอกว่าลายยืมกันแล้วอ่ะครับเอาไปฟ้องได้อ่ะครับมันมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอีกเยอะนะอ๋อครับมันไม่ใช่แค่นั้นแต่เราอย่าคุยเรื่องนี้กันในรายการเลยทนายเป้งครับพูดไปจริงๆครับเดี๋ยวภาพลักษณ์พี่ดูไม่ดีครับเละเทะนะครับพี่เป็นอย่างนั้นไปนะฮะคือถ้างั้นถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้นะครับปรึกษาปัญหาหนี้แบบลึกๆหน่อยหนี้ระงับด้วยการชำระหนี้ครับครับใช่นะครับอันนี้ต้องเอาคำของท่านอาจารย์ที่ได้สั่งสอนพี่กับผมเอาไว้เขาไม่สอนว่าให้ให้เบี้ยวใช่ให้เบี้ยวนี่นะเพราะนั้นมีระยะเวลาในการทวง10ปีอ่ะทวงแม่งเข้าไปครับถ้าไม่ก็ไปหาบริษัทที่ได้รับอนุญาตเฮ้ยทวงนี่สมัยนี้ต้องมีใบอนุญาตทวงนะเว้ยครับไปจ้างใครขอดูด้วยอ๋อสวัสดีครับเสนี่มีใบอนุญาตทวงนี่ไหมครับครับเสมีอยู่แล้วครับพี่คือทหารนี่นอกจากเป็นล่วงชาติแล้วยังทวงหนี้ได้ด้วยถ้ามีใบอนุญาตนะครับครับนะฮะเป็นอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหนี้เขาทราบกันอยู่นะครับเรื่องการติดตามทวงหนี้มาอ่านคอมเมนต์บ้างดีกว่านะครับทักทายคุณอติตารอดคุกนี่เป็นอะไรกับรายการเราครับทนายเป้งไหนเนี่ยครับนี่เป็น FC ฝั่งลูกหนี้นะครับอติตานะครับตายแล้วมีนามสกุลรอดคุกด้วยมีด้วยเฮ้ยเหมือนสมัยก่อนมีแบบว่ากระแตอาสยามบูเบอรี่อาสยามอะไรเงี้ยอันนี้มีคุณอติตารอดคุกนะครับคุณปลางทิพย์นะครับสวัสดีค่ะเสื้อสวยนะคะนะครับคุณมักกะโลนีนะครับทำไมทุกวงการแบ่งพรรคแบ่งพวกจากการเมืองนะครับเดี๋ยวพ่อบูครับข้ามไปนะครับความเห็นนี้ก็คุณนพพรเข็มนาคนะครับ
ช่วยแชร์ให้เพื่อนพี่น้องดูด้วยได้มีความรู้เรื่องกฎหมายนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้คุยกันในแง่ของกฎหมายอย่างเดียวนะครับทนายเป้งหรือสำหรับเรื่องนี้นะครับเรายังมีการทวงหนี้ที่แบบไม่ได้อยู่ในกรอบของกฎหมาย นะครับครับก็นะครับคุณนาลา นาลินาศนะครับนาลินาศนะครับก็โบกมือทักทายมานะครับนะครับคุณมักกะโรนีเนี่ยครับมีเรื่องในโรงอาหารเรื่องชู้สาวเก้าอี้ล้มเกลื่อนก็เก็บมันตั้งขึ้นมาครับครับถ้าชู้สาวแรงไปผมแนะนำเป็นชู้หนุ่มอาจจะเบาลงหน่อยนึงครับนะฮะสำหรับคุณมักกะโรนีนะครับก็ในสัปดาห์ก่อนก็มีเรื่องค้างคาอยู่บ้างครับในเรื่องของโทษประหารครับนะครับก็หูเรื่องนี้โคตรมันเลยครับใช่ครับหลังจากเราออกรายการไปครับก็ดีเจเดนคิดว่าควรจะมีไหมครับโทษประหารผมไม่ทราบเลยครับทนายเป้งออกไม่กล้าพูดเมื่อกี้อยู่หลังรายการเห็นพูดแบบนี้นะออกจากรายการมาไปเปิด Facebook ดูโอ้โหแอมเนสตี้ไทยแลนด์มึงพูดสิไม่ได้ผุดได้เกิดเลยครับพี่มึงพูดเลยครับมึงอยู่หาข้างไหนเอาผมอยู่ผมเป็นสมาชิกของแอมเนสตี้ไทยแลนด์ครับพี่กระทืบเลยมั้ยต้องบอกก่อนว่าการรณรงค์ไม่ให้มีโทษประหารไม่ควรไปแปลว่าเห็นใจนักโทษนะครับอย่าไปแปลผิดๆอ่ะผมให้โอกาสชี้แจงมาภายใน3นาทีอ่ะครับชี้แจงมาดิทำไมมันมีสิทธิ์จะอยู่เพราะอะไรครับมันเป็นคือมาอ่านก็พิสูจน์กันเรียบร้อยแล้วพี่ว่าประหารไม่ได้แก้ปัญหาสถิติอาชญากรรมไม่ได้ลดแล้วก็คนไม่ได้ทำผิดเพราะกลัวโทษประหารหรือไม่กลัวตรงกันข้ามด้วยซ้ำคือยิ่งมีโทษประหารยิ่งทำให้เขาเนี่ยต้องเพิ่มความรุนแรงใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าฆ่าแล้วปิดปากพยานได้เขาก็รอดนะครับเขาก็รอดใช่เขาก็รอดคุกเลยแหมมึงไม่ได้เชื่อนิติวิทยาศาสตร์เลยมึงทำอย่างนี้มึงลบหลู่อาจารย์หมอก็อย่าให้พูดดีกว่านะเดี๋ยวจะได้พักกันอีกรอบอย่าให้พูดกันดีกว่าพูดอย่างนี้มึงไม่เชื่อนิติวิทยาศาสตร์เหรอก็นิดนึงเดี๋ยวจะได้พักรายการกันอีกระยะนึงเลยเออมันมีข่าวทนายเป้งข่าวที่เราคุยเรื่องนักโทษประหารคนแรกอ่ะพอทหารผ่านไปปุ๊บเนี่ยมีการแชร์ข่าวกันว่าแบบเริ่มมีข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วว่าไอ้คนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนทำจริงหรือเปล่าอ้าวก็ศาลตัดสินแล้วมึงก็ต้องเคารพครับ พี่อ้างงี้ผมก็ไม่รู้พูดอะไรแล้วครับก็ประมาณนั้นแหละครับทนายเป้ง อ้าวแล้วเขาก็มีให้ยื่นต่อสู้คดีก็สู้ไปสิครับนิติวิทยาศาสตร์ครับพี่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ครับมันก็อย่างคุณที่เขาถูกประหารไปนี่ครับผมครับยังมีคนอีกหนึ่งคนที่ร่วมกระทำความผิดนะพี่ซึ่งนับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้จับไม่ได้ใช่ครับจับไม่ได้ด่าตำรวจครับครับพี่อย่าด่ากระบวนการว่ามันไม่ควรมีครับก็ตำรวจก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมก็ไม่งั้นครับถ้าจับไม่ได้ยังไงฮะมาที่นี่เลยครับที่สุดอะไรนะที่พึ่งสุดท้ายที่หมายพึ่งนั่นนะครับติดเอาไว้ที่วัตถุมงคลของเราวัตถุมงคลนะครับนะครับถ้าไปสน.แล้วไม่เวิร์กครับงานไม่ขยับก็ไปร้องที่นี่ครับนะครับนะครับอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะถ้าไปที่ไหนอะไรนะที่เขาเขียนน่ะมันจะมีอยู่ในที่พึ่งสุดท้ายที่หมายพึ่งครับถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมให้มาที่นี่ให้มาที่นี่นะครับใช่ครับ ขนาดหวย30ล้านครับยังไปเลยครับใช่นะครับหลายๆคดีนะครับแต่ว่าถ้าใครไปไม่ถูกอย่าไปเสิร์ช Google นะครับเดี๋ยวจะไปกินโจ๊กไม่ไปร้านโจ๊กแทนพิมกองปราบไปมันขึ้นลานโจงนะครับพี่เวลาใครไลน์มาถามว่าพี่เป้งวันนี้ทำงานติดงานอยู่ที่ไหนฮะครับกินโจ๊กอยู่ครับครับก็เป็นอันรู้กันว่าอยู่ที่นี่แน่นอนนะครับที่พึ่งสุดท้ายที่หมายพึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะได้วัตถุมงคลตัวนี้เพิ่มขอให้ยิงคอมเมนต์เข้ามาครับพี่จะไปบูชามาเพิ่มให้ครับนะก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาไปติดรถแล้วจะโดนคดีอะไรหรือเปล่าไม่โดนเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาพูดเองเจ้าหน้าที่ที่จำหน่ายมาให้เขาบอกว่าเป็นของสวยงามครับอ๋อนะครับนี่พี่ไปซื้อในกองปราบจริงๆใช่ไหม
โรงอาหารไม่ได้มุกไม่ได้มุกนะไม่ได้มุกไปเลยโรงอาหารกองปราบมีขายร้านลุงตรงกลางเลยนะแกบอกว่าแกเป็นอดีตตำรวจไม่ใช่แบบข้างๆเป็นสติ๊กเกอร์เห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตายอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โหไม่ใช่รถข้างถนนเฮ้ยนี่ของแท้ออกวัดเลยของแท้ออกวัดเลยรับจากมือเลยได้นะครับไม่ใช่โอ้นั่นมันของปลอมครับอ๋อพวกเข็นรถมาอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วมันจะมีแบบรุ่นที่เป็นมีสติ๊กเกอร์ใหญ่อันนึงครับนะฮะแล้วก็มีเล็กๆหลายๆดวงตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมครับรุ่นนั้นพี่เป้งเห็นว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมันเหมือนเราเจอพี่กันไปเออมันไม่ขลังครับอ๋อแล้วถ้าเกิดคุณไปกองปราบคุณจะเห็นว่าไม่ว่าจะวัสดุอุปกรณ์อะไรของหลวงนะครับครับมันจะติดสติ๊กเกอร์นี้หมดเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันยกเว้นไอ้รถตำรวจที่เอาไว้เอาไปจับคนจริงๆเอาไว้จับพวกมึงจริงๆเขาไม่ติดแม่งไม่ติดเลยเขาไม่ติดสติ๊กเกอร์จะดูไม่ออกใช่ครับมันก็เคยขับตามกูบ้างแหละครับนั่นแหละฮะวันนั้นก็หนีอยู่ด้วยกันไม่ใช่อย่างนั้นทนายเป้งคุณกฤตตานนท์นะครับการพักดีมาเลยนะครับซื้อแผ่นทนายจะมาติดรถโอ้โหสบายใจได้เลยทนายยังโดนกองปราบรวบไปแล้วเลยคือติดอันนี้ตัวท็อปเชื่อพี่อันนี้ตัวท็อปเชื่อพี่ครับนะฮะทนายก็โดนรวบมาแล้วอันนี้ตัวท็อปละใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็เป็น DSI นะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นกองปราบเฮ้ยที่ร้านนั้นเนี่ยมีนครบาลขายด้วยนะที่เอานอนไหนจะเอานอนไหนแต่เห็นว่าไม่ค่อยรุ่งไม่ค่อยรุ่งก็เลยไม่เอามาอันนี้รุ่งสุดเดี๋ยวผมไปหาสติ๊กเกอร์มาสู้ต้องเป็นสติ๊กเกอร์ตำรวจท่องเที่ยวตอนนี้ฮอตสุดแล้วฮอตสุดแล้วใช่ตำรวจท่องเที่ยวโอ้ยสารพัดเขาทำทุกเรื่องแหละครับตำรวจท่องเที่ยวอ่ะครับวันนี้ก็เรื่องกำลังสนุกแต่เวลาหมดแล้วครับถ้าแฟนรายการท่านใดเห็นว่าควรจะจัด2ชั่วโมงเหมือนเดิมก็ขอให้คอมเมนต์มาครับอันนี้เรื่องโคตรจริงจังเลยนะครับอยากได้1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกเหงาๆปากอยากพูดต่อนั่นแหละอ๋อนะครับแต่ว่าอ่ะในเมื่อเขาบอกว่าของดีมีน้อยจำกัด1ชั่วโมงไปก่อนเพราะว่าแค่นี้พี่ก็เสี่ยงคุกละใช่ครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งผลให้ทราบนะครับว่าใครจะได้รางวัลพยันนี้นะครับพายันมงคลนะครับกูให้พี่ม้าลายเนี่ยนอกเรื่องจริงๆเลยไปการมงการเมืองอะไรก็ไม่รู้กูว่าจะให้คนนี้พี่ฮะลำพังเรื่องการเมืองเนี่ยผมก็ไม่เกี่ยวข้องดอกครับผมรักลุงจะตายไปลุงทำงานเหนื่อยฮะเศรษฐกิจไทยดีดีครับเศรษฐกิจไม่ดีที่ไหนที่ไหนที่นี่แหละมีแฟนรายการแซลมานี่เสื้อหรือเสือน้ำมันนี่โอ้ตัวเป็นพันนะตัวเป็นพันนะครับแล้วแม่งพันนะครับอีก2คอมเมนต์ข้างล่างนั่นคือเจ้าของร้านมึงถามกันเลยครับนั่นนะก็ไอ้คอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยฮะครับเจ้าของร้านครับถามกันเลยฮะว่าเสื้อหรือเสื้อน้ำมันนะครับก็เอาเป็นว่าหมดเวลาแล้วนะครับทนายเป้งเดี๋ยวไปกินเวลารายการอื่นเขาเดี๋ยวจะไปดูบอลกันแล้วยอดดูไปดูบอลกันแล้วครับใช่ครับอย่าลืมนะครับคืนนี้พี่เป้งอยู่ฝรั่งเศสครับขอบพระคุณมากนะครับอันนี้พบกันใหม่ครับเดี๋ยวคนเข้าไปตามเสียเงินเสียทองเพราะพี่เป้งเอาอีกแล้วข่าวก่อนให้หวยก็ทีนึงแล้วโดนกันทั่วหน้าพี่ไม่ได้เชื่อแต่พี่บอกว่าพี่อยู่ฝรั่งเศสโอเคได้นะครับยังไงอยู่ฝรั่งเศสก็ฝากสวัสดีอาจารย์สมศักดิ์เจียมด้วยละกันพี่ฝรั่งเศสนะครับยังไงก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับมีเรื่องมีราวอะไรสนใจสอบถามปัญหาข้อกฎหมายนั่นท่านนายหรือผู้ใหญ่บ้านคะเร็วส่งข้อคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสอบถามได้นะครับที่เพจรอดคุกของเรานะครับอินบ็อกซ์เรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันอังคารหน้านะครับเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ